สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับจอดป้ายสถานีข่าววันนี้ผมขอนำเสนอในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแทรกแซงเรื่องของระบบข้าราชการของรัฐบาลชุดนี้ครับนอกเหนือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วองค์กรที่อยู่ด้านหลังของผมตรงนี้ก็คือสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูรวมไปถึงบุคลากรทางด้านการศึกษาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ถูกแทรกแซงทางการเมืองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามในจอดป้ายสถานีข่าวครับการแทรกแซงของการเมืองไทยคงไม่มียุคใดสมัยใดจะรุนแรงและร้ายแรงเท่ากับยุคของพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นรัฐบาลเพราะมีการแทรกแซงการทำงานของข้าราชการเกือบทุกส่วนงานตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดอย่างกรณีของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT มีการแทรกแซงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กระบวนการการนำเสนอข่าวสารเป็นเครื่องมือของรัฐบาลชนิดที่ไม่ต้องคำนึงถึงบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของสื่อมวลชนแต่ให้เสนอข่าวตามที่ตัวเองต้องการให้นำเสนอผลงานรัฐบาลทั้งที่รัฐบาลก็ไม่ได้มีเนื้องานอะไรให้ไปเผยแพร่ได้มีการปลดผู้บริหารสถานี NBT ย้ายลงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนำคนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามากุมบางเหียนเป็นผู้อำนวยการสถานีแต่ก็นั่นแหละปัญหาก็หาได้หมดไปไม่การถ่ายทอดของสถานีนี้ในโอกาสต่างๆก็ยังเหมือนเดิมขาดหายซึ่งแท้จริงคนที่รับผิดชอบคือนายสาธิตวงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีไร้ฝีมือควรมีทางออกที่ดีกว่านี้อีกหน่วยงานหนึ่งที่การเมืองแทรกแซงแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีความพยายามเข้าครอบงำการทำงานรวมไปถึงการแต่งตั้งโยกย้ายจนแหกประเพณีปฏิบัติที่ตำรวจทำกันมากลายเป็นเรื่องโกลาหลจนนำไปสู่การขาดภาวะผู้นำของนายอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงล่าสุดที่ถูกแทรกแซงโดยล่าสุดหน่วยงานที่ถูกแจ็คพอตก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคมีการแทรกแซงในหลายลักษณะทั้งเรื่องความพยายามปลดเลขาธิการของหน่วยงานนี้ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของนักการเมืองแต่มาจากการเลือกตั้งของบรรดาครูด้วยกันเองเลือกครูมาปกครองครูด้วยกันซึ่งทำให้เกิดแรงกระเพื่อมเกิดความไม่พอใจของบรรดาครูอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจนทำให้นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกอาการฟาดหัวฟาดหางต้องการที่จะโละผู้บริหารที่ตนเองควบคุมกำกับไม่ได้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีความอึดอัดใจต่อนโยบายบางประการที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่นักการเมืองออกเงื่อนไขเพื่อเป็นการเตะทวงในกรณีของการกู้ยืมเงินของบรรดาสมาชิกกองทุนโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการกู้ใหม่โดยให้ใช้ผู้ค้ำประกันแทนการให้บริษัทมาประกันความเสี่ยงในการกู้ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ผู้กู้ไม่สามารถกู้ได้เนื่องจากไม่มีใครมาเป็นผู้ค้ำประกันให้นอกจากนี้แล้วยังมีนักการเมืองที่เป็นส.ส.สัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์แกนนำพันธมิตรที่ยังอาศัยใจคาพรรคประชาธิปัตย์กำลังใช้กำลังภายในในความต้องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการโดยหลายคนวิเคราะห์ว่าบุคคลที่น่าจะถูกรางวัลเลขท้ายจากนักการเมืองก็คือตัวของปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ชื่อดร.ชินภัทรภูมิรัตนะนั่นเองซึ่งเป็นการตีวัวกระทบคาดเนื่องจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นเป็นผลผลิตมาจากรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองซึ่งตำแหน่งของปลัดกระทรวงศึกษาธิการกลายเป็นก้างชิ้นใหญ่ให้กับรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์คือเราจะตีความว่าเป็นการแทรกแซงก็คงไม่ชัดนักนะตอนนี้ครับมันหมายความว่าระหว่างบอร์ดบริหารกับฝ่ายการเมืองอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันนะตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุสำคัญนะผมคิดว่าในยุคที่ผ่านมาเนี่ยบอร์ดคณะกรรมการกับฝ่ายการเมืองเนี่ยจะมีการพูดจากันก่อนที่จะดำเนินงานในโครงการแต่ละโครงการแต่วันนี้ปรากฏว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทั้งฝ่ายการเมืองกับเราเองเนี่ย
ม่ได้พูดคุยกันโดยตรงนี่เป็นบทสะท้อนของระบบนักการเมืองและพรรคการเมืองที่นิยมเข้าไปแทรกแซงการทำงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งเป็นอุทาหรณ์อย่างดีว่านักการเมืองที่ไม่ได้มีผลงานมาเป็นธงนำหน้าก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการแทรกแซงซึ่งมีให้เห็นเป็นเรื่องปกติของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพรรคประชาธิปัตย์หน่วยงานนี้นะครับคงไม่ใช่หน่วยงานสุดท้ายที่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองยังมีอีกหลายหน่วยงานที่กำลังรอที่ฝ่ายการเมืองเข้าแทรกแซงแต่องค์กรนั้นจะเข้มแข็งหรือไม่ก็อยู่ที่ผู้บริหารองค์กรอยู่ที่สมาชิกขององค์กรเององค์กรนี้ก็เช่นเดียวกันครับอยู่ที่ตัวครูอยู่ที่ตัวอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องว่าเขาจะยอมให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงหรือไม่นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ